ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะขวามือที่เราจะเห็นก็คืออักตุงรัดฟาเรนะคะก็คือระวังนะจะมีจักรยานใช้จุดนี้แล้วก็ระวังจากทางซ้ายและทางขวาด้วยนะคะก็จะสำหรับคนที่ขับเลนขวาก็จะต้องมองป้ายพวกนี้ด้วยนะคะบางทีจะมีจักรยานข้ามไปข้ามมาลูกศรหัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายก็หมายความว่า จะมาจากทางซ้ายด้วยนะระวังทางซ้ายด้วยถ้าหัวลูกศรชี้ไปทางขวาก็คือให้ดูจากทางขวาด้วยนะคะสองข้างทางเลยแล้วเขตก่อสร้างจุดเนี้ยณนะตอนนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้นะคะเพราะว่าพื้นถนนเส้นสีเหลืองเนี้ยยังเป็นขีดเส้นประอยู่สังเกตนะ ตอนนี้ก็คือจะใช้สีเหลืองบนพื้นเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างนะคะลายเส้นจะใช้ชั่วคราวเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวที่ใช้ถาวรน,นะคะตอนนี้เป็นสีเหลืองและพื้นถนนของเราก็ยังเป็นเส้นประอยู่ตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนเลนซ้ายเปลี่ยนเลนขวาเปลี่ยนได้หมดเลยเทคนิคการเปลี่ยนเลนนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนเลนมองกระจกหลัง สมมติเราจะเปลี่ยนไปทางซ้ายก็มองกระจกหลังมองกระจกซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายมองกระจกหลังมองข้ามไหล่ซ้ายมองกระจกซ้ายแล้วก็เข้ามาสายมือนะคะเทคนิคเหมือนการเลี้ยวปกติเลยเปิดไฟเลี้ยวจะต้องเปิดทุกครั้งและใช้ท่าเหมือนตอนเลี้ยวทุกครั้งนะคะแม้จะเป็นแค่การเปลี่ยนเลนบนท้องถนนก็ช่าง ถ้าเราจะเปลี่ยนขวาไปทางขวาก็กระจกหลังมองกระจกขวาเปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวามองกระจกหลังข้ามไหล่ขวาแล้วก็แสงไปทางขวาอันนี้นะคะก็คือเป็นปกติเลยตอนนี้เราจะขับไปเรื่อยๆข้างหน้าเดี๋ยวเพิ่งจะเปลี่ยนเลนนะคะความเร็วก็ไม่ต้องรีบเว้นระยะ3-4เมตรจากรถคันหน้า ้ายขวามือคือทางมาลายถ้าใครอยู่เลนขวาก็ให้ระวังป้ายพวกนี้ด้วยบางครั้งจะไม่มีไฟสัญญาณจราจรเพราะฉะนั้นถ้ามีคนข้ามนะคะถ้าจะมีคนข้ามจักรยานข้ามเราจะต้องหยุดให้เขาข้ามให้หมดก่อนกรณีที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจรที่มีลูกศรนะคะแต่ถ้ามีสัญญาณไฟจราจรที่มีลูกศรก็หมายความว่าคนข้ามถนนเขาจะต้องรอเราไปก่อน แต่ถ้าไม่มีลูกศรอ,อยู่ข้างในไฟจราจรจะต้องให้คนข้ามถนนข้ามไปก่อนนะคะหรือไฟสัญญาณถูกปิดก็จะต้องให้ข้ามให้คนข้ามถนนข้ามไปก่อนนะเราจะสามารถผ่านได้โดยไม่ต้องมองคนหรือไม่ต้องหยุดให้คนก็ต่อเมื่อไฟในจราจรของเรานะคะมีลูกศรอ,อยู่ข้างในเท่านั้นอันนี้คือเทคนิคพื้นฐานนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์ด้วยถ้าเขาจะข้ามแล้วเราก็ต้องเบรกอยู่ดีนะคะ สละสิทธ์ไปก่อนถ้าเขาจะข้ามเนาะเพราะว่ามีบางคนที่เขาปั่นจักรยานมาด้วยความเร็วและเขาไม่เบรกให้เรานะคะก็มีตอนนี้ลูกศรบนพื้นเราจะเป็นสีเหลืองเราก็ตรงไปได้เท่านั้นนะคะซ้ายมือของเราก็จะเป็นลูกศรตรงได้เท่านั้นแล้วก็อีกอันนึงก็จะตรงไปได้เท่านั้นนะคะมันยังเป็นเส้นประอยู่ตอนนี้ถ้าเราคิดจะเปลี่ยนเลน ก็สามารถเปลี่ยนได้ถ้าเข้าเส้นทางผิดจะเลี้ยวขวาณนะตอนนี้ยังสามารถเลี้ยวได้นะคะถ้าจะไปทางเลนซ้ายก็สามารถที่จะเลี้ยวได้เหมือนกันสังเกตว่ากรณีที่ถนนเลนเยอะๆเนี่ยสองอันตรงกลางมักจะถูกบังคับให้ตรงไปได้เท่านั้นสองอันตรงกลางนะคะมักจะถูกบังคับให้ตรงไปได้เท่านั้นซ้ายสุดถึงจะ ให้เลี้ยวซ้ายได้ขวาสุดถึงจะให้เลี้ยวขวาได้ต่อมาก็เหมือนเดิมนะคะป้ายอยู่ทางขวามือก็จะให้คนที่เขาอยู่เลนขวานะคะให้ระวังจัก,กรยานด้วยนะทั้งทางซ้ายและทางขวาเลยส่วนเราอยู่เลนเนี้ยป้ายที่อยู่ขวามือของเรานะเลนนี้ก็คือป้ายอันบนก่อนนะคะป้าย For f o r fat strasse หมายความว่าถนนทางเอก นะแปลว่าเส้นของเรากำลังอยู่ตอนนี้คือถนนทางเอกถ้าไม่มีสัญญาณไฟอะไรเลยเราสามารถที่จะไปก่อนได้นะคะเพราะเราเป็นทางเอกแต่ถ้ามีสัญญาณไฟจราจรแน่นอนว่าจะต้องดูสัญญาณไฟจราจรว่าให้ไปหรือให้หยุดนะคะป้ายรองลงมาก็คือกราดเ u ลสนะคะคือบังคับว่าถ้าคุณอยู่เลนนี้ต่อไปนะให้คุณตรงไปได้เท่านั้น นะคะให้คุณตรงไปได้เท่านั้นก็คือเขาบังคับให้เราตรงไปนะแปลว่าขวามือมันจะอาจจะมีซอยหรืออะไรก็ช่างแปลว่าขวามือห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะว่าถ้ามีป้ายนี้ส่วนใหญ่จะบังคับจุดที่ว่าอยู่ข้างหน้าซอยหรือข้างหน้าแยกที่ไม่สามารถเลี้ยวขวาได้อันนี้คือจุดสังเกตอีกอันหนึ่งนะคะอย่างเช่นเลยป้ายนี้ไปปุ๊บขวามือมันจะอาจจะมีเหมือนซอยแยกอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าถ้ามีป้ายกราดเอาส์คือบอกให้คุณเนี่ยตรงไปได้เท่านั้นก็แปลว,แว่าซอยนั้นเราจะเลี้ยวขวาไม่ได้ณนะจุดนี้ป้ายที่เราเห็นคือข้างบนถนนทางเอกอันที่สองให้ตรงไปนะเลี้ยวขวาไม่ได้แล้วนะนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ส่วนถ้าเลี้ยวซ้ายได้ไหมเราจะต้องดูที่พื้นได้ที่พื้นนะคะข้างหน้าคือข้างรถสีขาวข้างหน้าเราเนี้ย สังเกตข้างๆรถมันจะเป็นเส้นทึบถ้าเราขับจุดนี้เปลี่ยนเลนไม่ได้แต่พอเลยจุดนั้นมาปุ๊บสังเกตเส้นประอ่าเห็นไหมขวามือเป็นซอยแปลว่าเราเลี้ยวยขวาตรงนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าป้ายเมื่อกี้บอกให้ตรงไปเท่านั้นพอมาอยู่จุดนี้พึ่งจะเลี้ยวพึ่งจะเข้าทางด่วนนะคะคือพึ่งจะเบี่ยงไปทางซ้ายพื้นถนนเป็นเส้นประนะพื้นถนนเป็นเส้นประแปลว่าพึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายได้ เทคนิคการเปลี่ยนเลนก็เหมือนเดิมกระจกหลังกระจกซ้ายไฟเลี้ยวกระจกหลังมองข้ามไหลซ้ายกระจกซ้ายข้ามมานะคะค่อยๆลดความเร็วดูข้างหลังว่ามีพื้นที่ช่องว่างให้เข้าไหมโอเครถเข้าผ่านไปแล้วเราก็เข้าสิ่งสำคัญคือห้ามตัดหน้าเขาเด็ดขาดอย่างเช่นเนี้ยเพิ่งรอไฟเลี้ยวเปิดแล้วนะข้ามมานะคะ พอมาอยู่จุดนี้สังเกตพื้นลูกศรที่ผ่านมาคือคุณเลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นป้ายข้างบนแน่นอนเพิ่งบอกว่าถ้าไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้อ่านป้ายนะคะตอนนี้ไฟสัญญาณจราจรเป็นสีเหลืองแต่ว่าข้างหลังมีรถเพิ่งจะตรงไปเลยนะคะเพิ่งจะไม่เบรกนะเพราะว่าเดี๋ยวรถข้างหลังมันจะสอยตูดเอานะคะป้ายไฟจราจรถ้าไม่มีนะอ่านป้ายป้ายข้างบนให้ทางนะคะป้ายอันที่สองบอกว่า ถนนที่คุณอยู่ตอนเนี้เลนเนี้เลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นนะคะบังคับให้เลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นเสร็จแล้วเพิ่งมาขึ้นป้ายอันนึงให้ดูก็คือสังเกตมันจะปิดป้ายสีน้ําเงินแถบอยู่นะคะข้างในจะมีสัญลักษณ์อโตบานแปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะเลี้ยวซ้ายไปเนี้มันจะเป็นการเข้าทางด่วนนะคะเข้าทางด่วนถ้าคุณเข้าผิดก็คือผิดเลยนะย้อนสอนยูเทิร์นอะไรไม่ได้แล้วนะคะ และขวามือของเราก็เป็นเส้นทึบแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้แล้วผิดแล้วผิดเลยนะคะเขาก็แจ้งเตือนไว้แบบนี้เพราะว่าทางด่วนนะคะมันจะยูเทิร์นไม่ได้มันจะตรงอย่างเดียวจนกว่าจะเจอทางออกถัดไปถึงจะออกมาได้สถานการณ์จริงนะตอนนี้เพิ่งจะเข้าทางด่วนสัญญาณไฟอาจจะเป็นสีเหลืองไม่เป็นไรนะคะมีรถตามหลังมา กระชันชิดเพราะฉะนั้นเราขับตามคันสีแดงไปเลยนะคะเวลาจะเบรกทุกครั้งให้ดูกระจกหลังผ่าไฟเหลืองได้นะคะไม่เป็นไรแต่อยู่ในพื้นฐานของความปลอดภัยนะไม่ใช่แบบอุ้ยจะไปให้ได้เลยเร่งสปีดอันนี้ไม่ใช่นะคือปล่อยความเร็วรถไปปกติและเว้นระยะกับรถคันหน้าปกตินะคะไปเลย เสร็จแล้วเพิ่งมาหยุดจุดนี้ให้ดูอีกหนึ่งครั้งเมื่อกี้ถูกบงังคับให้เลี้ยวซ้ายได้เท่านั้นถูกไหมไฟเลี้ยวซ้ายทุกอย่างปกติและจุดนี้เพิ่งจะให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือเริ่มจากซ้ายมือก่อนนะคะมันจะบอกมันจะมีป้ายสีน้ำเงินและลูกศรชี้ข้างล่างก็หมายความนะคะก็บอกว่า ให้ขับผ่านป้ายนี้ไปทางขวามือของป้ายนะคะเหมือนตามคันสีแดงนั่นแหละให้ขับตามไปนะคะเข้าตรงนี้ขวามือบางทีมันก็จะมีคนหลงเนาะจะเข้าเลนไหนดีเท่านี้จะเข้าเลนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่มีรถคันสีแดงนำหน้ามันก็จะหลงถูกปะขวามือสังเกตนะคะมันจะมีป้ายห้ามเข้าอยู่นะคะป้ายห้ามเข้าอันนั้นคือครอบคลุม3เลนเลยนะคะ 1>, 1 2 3สาคุณห้ามเข้าไปนะวันไหนถนนโลง่งรถโลง่งบางทีมีหลงนะคะป้ายนั้นคือห้ามเข้านะคะถนนเลนหนึ่งเลนสองเลนสามเลนที่คุณจะเข้าได้ก็คือจะต้องมีป้ายสีน้ำเงินอันเนี้ยบอกทิศทางว่าให้ขับผ่านไปทางนี้นะคะแปลว่าเจอป้ายนี้ปุ๊บอ่ารู้แล้วว่าต้องจะต้องเข้าเลนไหนก็ขับผ่านป้ายไปตามลูกศรเลย แค่นั้นเองนะคะเวลามีรถเยอะๆอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะว่าใช้การเอาตัวรอดในการขับตามคนอื่นแต่ถ้าวันไหนรถโลง่งไม่มีรถมาก็จะมีหลายคนที่มีการหลงเลนเกิดขึ้นนะคะหลงช่องทางว่าจะไปช่องทางไหนอันนี้เป็นเรื่องปกติต่อมาลูกศรบอกว่าให้ขับผ่านป้ายไปทางขวามือนะ ความมือของป้ายนะคะเราก็ขับตามคันสีแดงไปเลยความเร็วปกติเว้นระยะด้วยเพราะว่าเป็นเขตก่อสร้างนะคะเขาช้าเราช้าเขาเร็วก็เร็วแต่เร็วของเขาหมายถึงว่าไม่เกินที่เขากําหนดนะคะจุดนี้เพิ่งไม่หยุดให้ดูอีกหนึ่งรอบจุดนี้ที่มาดูให้ที่ไม่หยุดให้ดูก็คือสังเกตว่าพื้นถนนของเราเขตนี้เป็นเขตก่อสร้างนะ ขวามือจะมีป้ายบอกด้วยว่าใครได้ไปก่อนไปหลังเวลาเลี้ยวทุกครั้งจะต้องสังเกตป้ายทุกครั้งด้วยนะคะเพราะบางจุดจะใช้กดขวาก่อนซ้ายและบางจุดเขาก็จะมีป้ายบอกว่าให้คุณไปเลยนะคะอย่างเช่นณนะตอนนี้มีเลนที่รถมาจากทางขวามือด้วยใช่ไหมคะถ้าไม่มีป้ายใดๆณนะตอนนั้นอาจจะเป็นขวาก่อนซ้าย แต่ถ้ามีป้ายกำกับเหมือนในภาพที่กำลังหยุดให้ดูก็คือว่าจะมีป้าย for fat ป้าย for fat สำหรับเราหมายถึงให้เราเนี่ยไปก่อนได้เลยรถทางขวามือเขาจะต้องหยุดรอนะคะแยกนี้เราได้สิทธิ์ไปก่อนเพราะว่าป้ายฟ o ูออฟเป็นของเราของเขาก็จะเป็นป้ายให้ทาง แน่นอนว่าทุกเขตก่อสร้างก็จะมีป้ายอักตุงระวังสิ่งต่างๆอย่างเช่นอันนี้ก็คือว่า b a u s t e r l e n f ü r e c a r นะคะระวังรถที่จะมาก่อสร้างแมคคงแมคโคอะไรอยู่เขตนี้แถวนี้ด้วยนะคะอาจจะแบบรถเข้าออกเขตนี้ระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นป้ายเตือนทั่วไปนะคะมีเครื่องหมายตกใจข้างในก็คือว่าอักตุงระวัง ระวังอะไรเขาก็จะชี้ก็จะเขียนกำกับให้ดูข้างล่างนะคะสิ่งอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราได้แล้วก็ถ้าตอนกลางคืนนะคะมันจะอันตรายเพราะว่าเวลาเขาก่อสร้างส่วนใหญ่เขาจะก่อสร้างตอนกลางคืนด้วยนะคะแสงไฟแสงอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะอันตรายกับเราขนาดของรถ ในเขตก่อสร้างก็จะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กสลับกันไปซ้ายมือของเราเห็นไหมเอ่ยป้ายนี้จะบอกว่าคุณกําลังเข้าสู่เขตทางด่วนนะคะกําลังขับเข้าทางด่วนขับเข้าอาัลโตบานมันก็จะมีลักษณะป้ายอันนี้กป้ายอันนี้นะคะรถที่จะขับเข้าทางด่วนได้ก็จะต้องขับได้ตั้งแต่60กิโลเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะใช้ถนนเส้นนี้ได้นะคะรถโรลเลอร์ roller, ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะคะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์สามารถที่จะใช้ได้มอเตอร์ไซค์ที่เป็นมอเตอร์ไซค์จริงๆนะที่มันไม่ใช่โรลเลือนะคะก็สามารถใช้ทางด่วนในเยอรมน,นีได้และในเอกสารจะต้องกำกับว่ารถคันนั้นสามารถใช้ความเร็วได้ตั้งแต่ห้าตั้งแต่60กิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปได้ถึงจะอนุญาตให้ใช้ทางด่วนทางด่วน นะคะเลนซ้ายสุดจะใช้สำหรับแซงถ้าขวาว่างให้ชิดขวานะคะถ้าขวาว่างให้ชิดขวาต่อมาเจอป้ายกำกับความเร็วว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไม่ให้ขับเกินนี้ก็หมายความว่าตอนนี้ไม่ต้องเร่งความเร็วนะคะถ้าเจอป้ายจำกัดความเร็วเมื่อไหร่ให้ใช้ความเร็วตามที่เขาจำกัด ะคะ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงปกติเวลาเราจะเข้าทางด่วนเราจะต้องส่งความเร็วถูกไหมแปลว,ว่าเขตเนี้ยเขาต้องมีอะไรแน่นอนเลยที่จํากัดความเร็วเราไม่ให้ส่งความเร็วเขาบอกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราก็60กิโลเมตรต่อชั่วโมง <S <S สังเกตซ้ายมือก็จะมีบอกว่าอีก200เมตรนะทางมันจะซึกแซกหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูตามนั้นเลย ถ้าเขต่ก่อสร้างถ้าไม่มีความเร็วจำอัดถ้าจำกัดความเร็วแบบนี้นะคะสังเกตว่าเราจะมีเวลาเช็ครถซ้ายมือเช็ครถข้างหลังเช็ครถข้างหน้าเพราะฉะนั้นใช้เวลาให้คุ้มค่าค่อยๆขับไปมองกระจกหลังมองกระจกซ้ายมองข้างหน้ามองกระจกหลังมองกระจกซ้ายมองข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนับจำนวนรถที่จะมาทางสายมือ เพิ่งมาอยู่จุดนี้มาพักให้ดูแป๊บหนึ่งก็ให้ดูว่าเทคนิคการเข้าทางด่วนอีกจุดหนึ่งนะคะให้ดูที่เส้นพื้นพอเข้ามาปุ๊บสังเกตว่าเส้นทึบมันกำลังจะหมดแปลว่าเขาอนุญาตให้คุณเริ่มเข้าซ้ายมือได้แล้วนะคะแปลว่าระยะของมันไม่ได้ไกลนะคะมันจะสั้นๆช่วงที่ให้คุณเข้าทางด่วนได้รถ L k v คซ้ายมืออันใหญ่เนี่ยสังเกตไหมเส้นทึบจะอยู่ข้างเขาใช่ไหมคะ แปลว่าเลยเส้นทึบตัวเนี้ยคุณสามารถที่จะเริ่มเข้าทางด่วนได้เลยนะอันนี้คือโดยปกตินะคะเวลาที่เราขับแล้วเจอรถแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะเราไม่รู้จะเข้าทางด่วนตอนไหนอะไรเงี้ยถ้าเส้นทึบห้ามเข้าแต่ถ้าเลยเส้นทึบป,ปุ๊บให้มองระยะมองไปข้างหน้านะคะสังเกตดีๆมันจะเจอจุดหนึ่งที่ว่าเอ้ยทางมันใกล้เส้นสุดลงแล้วเราก็เข้าทางด่วนได้เลยนะคะกระจกหลังกระจกซ้าย ไฟเลี้ยวกระจกหลังข้ามไหลซ้ายเข้ามานะคะเห็นไหมขวามือแปบเดียวเองมันก็จะสิ้นสุดเลนที่จะให้เข้าทางด่วนแล้วอันนี้คือเทคนิคเข้าในเขตทางด่วนนะคะขวามือจะบอกว่าห้ามแซงนะตั้งแต่เจอป้ายนี้คือห้ามแซงนะรถอะไรที่ห้ามแซงกันล่ะก็จะเป็นรถแอลควขนาดใหญ่รถบัสหรือรถที่มีอันแหง่ะคือห้ามแซงไม่อนุญาตให้แซง รถส่วนบุคคลคันเล็กของเรายังสามารถที่จะแซงกันได้แต่ดูที่พื้นดีๆนะคะพื้นของเราเป็นเส้นทึบถึงเขาจะอนุญาตให้แซงกันได้แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนเลนไม่ได้เราจะต้องขับต่อเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเส้นประเราถึงจะแซงรถข้างหน้าได้อันนี้คือเทคนิคการขับในทางด่วน ค่ะสำหรับคลิปนี้เพื่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะ